สวัสดีครับเพื่อนๆพบกับหมี่ซีดนะครับวันนี้มาชวนทำเมนูกระเพราแซ่บไก่ต้มนะครับที่บ้านสั่งข้าวมันไก่ต้มมาแยกข้าวแยกไก่มาแล้วไก่เนี่ยเหลือเยอะมากๆเลยเอามาทำเมนูแซ่บๆนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มลงมือทำกันเลยเราก็ทำการเทน้ำมันลงไปในกระทะนะครับคั่วน้ำมันไปรอบๆกระทะเมื่อน้ำมันร้อนแล้วเราก็ใส่พริกกับกระเทียมตำลงไปเลยครับอันนี้ก็ความเผ็ดนะขึ้นอยู่กับความชอบของแต่ละคนนะครับถ้าใครชอบเผ็ดมากก็ใส่พริกลงไปเยอะๆได้เลยนะครับเพื่อความแซ่บของกระเพรานะครับทําการผัดพริกกับกระเทียมเนี่ยคลุกเคล้าไปกับน้ํามันแบบนี้ให้หอมนะครับขั้นตอนต่อไปเราก็จะใส่เนื้อไก่ต้มลงไปนะครับอันนี้เป็นเนื้อไก่ต้มที่เราฉีกๆให้เป็นชิ้นเล็กนิดนึงนะครับเพื่อนๆก็จะเป็นลักษณะประมาณนี้นะเราก็เอามาผัดคลุกเคล้ากับกระเทียมแล้วก็พริกเลยนะครับนี่โหจะบอกว่ากลิ่นเนี่ยเตะขึ้นมาถึงสมองเลยครับเพราะว่ากลิ่นพริกเนี่ยมันฉุนเผ็ดมากๆเลยเมนูนี้น่าจะแซ่บมากๆเลยนะครับใครที่ชอบกินเผ็ดเนี่ยรับรองว่าต้องถูกใจเมนูนี้แน่นอนจากนั้นปรุงรสด้วยซอสหอยนางรมนะครับซอสปรุงรสนี่แล้วก็ใส่ผงปรุงรสลงไปน้ำตาลทรายนะครับแล้วก็ซีอิ๊วหวานหรือซีอิ๊วดำก็ได้นะครับเพื่อเพิ่มความเข้มข้นเพื่อให้สีของไก่เนี่ยสีน้ำตาลน่ากินนะครับแล้วก็ทำการผัดคลุกเคล้าให้เข้ากันนี่เสร็จเรียบร้อยนะครับใส่พริกไทยดำป่นลงไปหรือใครมีพริกไทยธรรมดาก็ใส่ได้เลยนะครับใส่ใบกระเพราลงไปนะครับใครอยากกินน้ำของกระเพรานะครับก็สามารถเติมน้ำลงไปได้นิดนึงนะครับให้มันคลุกคลิกคลุกคลิกนะครับเพราะว่ากะเพราที่มีน้ำเนี่ยเอาไปราดบนข้าวเนี่ยมันจะอร่อยมากๆเลยครับตอนนี้ก็ใกล้จะเสร็จแล้วนะครับและข้าวสวยนะครับอันนี้เป็นข้าวมันไก่นะครับเราก็ตักกะเพราไก่เนี่ยราดลงไปบนข้าวมันได้เลยนะครับเพื่อนๆหรือว่าถ้าใครไม่มีข้าวมันนะกินข้าวมันหมดไปแล้วใช่ไหมใช้เป็นข้าวสวยธรรมดาก็ได้นะครับแล้วก็เสร็จแล้วนะครับเมนูกะเพราไก่ต้มนะครับแบบแซ่บๆนะครับลองเอาไปทำตามกันดูนะครับเพื่อนๆทำตามแล้วเป็นยังไงเนี่ยคอมเมนต์มาบอกไว้ที่ใต้คลิปด้วยนะครับเป็นเมนู DIY ง่ายๆนะครับอร่อยแซ่บเด็ดด้วยนะครับยังไงถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์คลิปแล้วก็กดติดตามช่องหมี่ซีดแบร์ซีดเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะครับเวลามีคลิปมาใหม่ๆเนี่ยจะได้ไม่พลาดนะครับแล้วเดี๋ยวกลับมาพบกันใหม่ในเมนูถัดไปนะครับสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปกินก่อนแล้วสวัสดีครับ